หนึ่งสัญชาตญาณของปรมาจารย์กฎแรงดึงดูดและคุณทุกคนนั่นแหละค่ะที่เป็นปรมาจารย์การใช้กฎแรงดูดถ้าคุณเข้าใจสัญชาตญาณนี้ที่ครูรุ้งกำลังจะพูดถึงค่ะเมื่อวานนี้นั่งคุยกันกับคุณหนึ่งสุรภาเนาะว่าถ้าคนที่ใช้กฎแรงดูดเขารู้หัวใจหลักอันเนี้ยเขาฝึกจนกลายเป็นสัญชาตญาณหรือกลายเป็นอินสติ้งของเขาแล้วอะยังไงก็ตามเขาดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการปรารถนาตั้งแต่สิ่งเล็กน้อยจนถึงสิ่งยิ่งใหญ่ได้ทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะครูก็จะมาแอบบอกเคล็ดลับที่เราคุยกันเนอะครูเป็นคนหนึ่งเลยนะที่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วอะยินดีกับเรื่องเล็กๆน้อยๆดีใจกับเรื่องที่ไร้สาระสามีครูพิโรจน์เนี่ยจะถามครูประจำเลยนะว่าดีใจอะไรนักหนาดีใจเรื่องอะไรแค่นี้เนี่ยนะดีใจได้กินของอร่อยแม่บ้านทำของถูกใจมาให้กินก็ดีใจวันนั้นนึกเกิดอยากจะกินไข่เจียวหมูสับที่หั่นพริกฝอยๆใส่ลงไปด้วยอยู่ดีๆแม่บ้านรู้ใจได้ไงทำไข่เจียวหมูสับแล้วหั่นพริกซอยใส่ไปในไข่เจียวหมูสับคุยไม่ทันอ้าปากพูดเลยตื่นเช้ามาแม่บ้านยกมาให้ครูแบบเฮ้ยสุดยอดพี่โรบอกสุดยอดอะไรน้องไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับใส่พริกหั่นซอยแบบที่คิดไว้ในหัวเมื่อคืนนี้เลยแล้วมันก็ดีใจจั๊กจิ๋มจิ๋มจิ๋มจุ้มจิ๋มหัวใจ คุณเก็ตไหมคะหรือแม้แต่เราเจอของที่เราคิดว่าอยากจะได้เดินไปเนี่ยแล้วก็อยู่ดีก็เจอของสิ่งนั้นแล้วบอกเฮ้ยพี่รถเนี่ยคิดไว้เมื่อวานเลยอะสุดยอดจักรวาลส่งมาให้ถึงตรงหน้าเลยอะไม่ต้องไปควานหาที่ไหนเลยพี่รถบอกดีใจอะไรเวอร์ไปปะคุณเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณของปรมาจารย์กดแรงดึงดูดคุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณมีหน้าที่ที่ต้องดีใจง่ายๆมีความสุขง่ายๆเพราะนั่นหมายความว่าคุณซาบซึ้งกับสิ่งละอันพันละน้อยที่จักรวาลส่งมาให้คุณมันส่งมาเพื่อเฉพาะเจาะจงเพื่อตัวคุณนะเฮ้ยถ้าคุณรู้แบบนี้ถ้าคุณจะไม่ดีใจอ่ะคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษสุดๆคุณคือคนโปรดของจักรวาลเหรอและนะคะเมื่อวานนี้คุณหนึ่งก็บอกเหมือนกันบอกแม่ลูกก็เป็นแบบนั้นคุณหนึ่งสุรภาขายดีเวอร์มากขายดีหนักมากขายดีจนคนคิดว่าเฮ้ยคนขายดีมันจะต้องแบบว่ามีอะไรพิสดารพันลึกจะต้องสวยเวอร์วังจะต้องพิเศษหรือไม่ก็ต้องพูดเก่งสุดๆต้องทำงานหนักทำงานเยอะต้องทำงานหนักๆเยอะๆตรงกันข้ามหมดเลยใช่เราง่ายๆสบายสบายมากเล่าสิคะว่าเป็นยังไงบ้างที่คุยกันเมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยที่เรียนรู้มาจากปรมาจารย์เนี่ยแหละค่ะและทุกคนก็เป็นปรมาจารย์ได้นะใช่เพราะตอนนี้คุณหนึ่งก็กลายเป็นปรมาจารย์กดแรงดึงดูดไปแล้วนะใช่แล้วเพราะมันง่ายแค่นี้เองถ้าคุณฟังเฮ้ยแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมคุณหนึ่งขายดีเพราะว่าทุกๆจำนวนเพียงแค่เกิดขึ้นกับคนอื่นก่อนนะคุณหนึ่งเห็นใครก็ตามนะคะที่ขายดีอะค่ะครูหนึ่งเนี่ยตื่นเต้นเลยว่าเฮ้ยวันนี้ฉันขายดีแน่ๆเลยประหนึ่งว่าเนี่ยคือยอดของตัวเองเลยค่ะและทุกๆจำนวนที่ครูหนึ่งได้รับจะเป็นลิปหนึ่งแท่งแป้งหนึ่งตลับนะคะกันแดดหนึ่งหลอดจะหลักร้อยจะหลักพันหรือเท่าไหร่ก็ตามที่ครูหนึ่งได้รับในวันนั้นนะคะครูหนึ่งจะตื่นเต้นเสมอคือตื่นเต้นเหมือนแบบหนึ่งตลับเหมือนหนึ่งพันตลับแบบนั้นเลยค่ะเรายินดีมากที่สิ่งที่เราลงมือทำเนี่ยเฮ้ยมีคนเห็นด้วยเหรอเนี่ยหลายคนเนี่ยมัวแต่มองแต่ข้อที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นครูหนึ่งนะคะมีตัวแทนหลายคนนะคะพอโพสไปปุ๊บมีคนอินบ็อกซ์มาแล้วเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อเขาเสียใจกับผลลัพธ์เนี่ยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดหรือไม่เกิดจะซื้อหรือไม่ซื้อค่ะนั่งเฝ้ารอแต่ไม่ยินดีตั้งแต่แรกว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปเขาโพสต์ไปมีคนเห็นโพสต์เราด้วยอ๋อคือดีใจตั้งแต่ยังขายไม่ได้ว่างั้นใช่ใช่ใช่ครูหนึ่งเนี่ยดีใจเลยโพสต์ไปเนี่ยมีคนเห็นแล้วอินบ็อกซ์มาเลยอ่ะเขาสนใจสินค้าของฉันนี่คือเขาแค่ถามใช่ค่ะแค่ถามเลยสนใจค่ะแค่นี้หนูนับละเนี่ยคือความสำเร็จลิปสติกแท่งละเท่าไหร่คะแค่นี้ตื่นเต้นมากค่ะแค่นี้เลยง่ายไหมคะอย่างในกลุ่มตัวแทนของครูหนึ่งนะคะก็จะมีคนที่ขายดีแล้วก็ขายไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนนะคะนั่งสงสัยว่าทำไมฉันก็ลงมือทำแบบที่คนขายดีเขาทำนะดูทำเยอะกว่าด้วยดูคล่ำเคร่งกว่าอีกทำไมฉันไม่ได้ยอดแบบนี้ล่ะทำไมฉันได้เท่านี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาเนี่ยคิดว่ายอดที่เขาได้รับอะค่ะมันเล็กน้อยเขาเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่ได้ 20,000 30,000 70,000 990ของฉันเนี่ยมันไม่มีค่าในกลุ่มไลน์ของคุณหนึ่งเนี่ยนะคะทีมคลื่นปฏิหารคือกลุ่มที่คุณหนึ่งเนี่ยเป็นแม่ทีมแล้วก็โคชชิ่งอยู่เนี่ยเขาก็จะมีไลน์กลุ่มของเขา
แล้วปรากฏว่าในไลน์กลุ่มนี้เวลาใครมียอดเข้าเท่าไหร่ลูกค้าโอนเงินมาเท่าไหร่ขายดีเท่าไหร่ทุกคนก็เหมือนโพสต์สลิปส่งมาเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างโฟลว์อารมณ์ขายดีกันตลอดเวลาในกลุ่มไลน์กลุ่มใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้ครูหนึ่งก็เล่าให้ครูลุงฟังว่าเนี่ยครูหนึ่งรู้เลยว่ามีคนอะที่เขามีออเดอร์อะแป้ง1ตลับ990มาร์ก1กล่อง 1,590 แต่เขาไม่กล้าที่จะโพสต์สลิปยอดขายเพราะเขาเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่ยอดขายหลักหมื่นใช่มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาอะมันไม่มีค่า มันไม่น่ายินดีมันเล็กยิ่งความรู้สึกแบบนี้มันยิ่งทำให้สิ่งที่เขาปรารถนาอยากจะได้มากกว่านี้มันไม่เข้ามามันไม่ดึงดูดอะค่ะและนี่แหละค่ะที่เรียกว่าสัญชาตญาณของปรมาจารย์กดแรงดึงดูดเราต้องรู้ว่าเราต้องดีใจกับสิ่งละอันพันละน้อยยิ่งดีใจก็ยิ่งเพิ่มพูนใช่ที่เราต้องการเนี่ยให้ขยายใหญ่มากขึ้นมากขึ้นถ้า1บาทคุณยังดีใจไม่ได้100บาทก็ไม่มาถ้า100บาทยังดีใจไม่ได้1,000บาทก็ไม่มาถ้า1,000บาทดีใจไม่ได้10,000บาทก็อย่าหวังว่าจะมาแล้วถ้า10,000บาทดีใจไม่ได้หลักแสนหลักล้านก็ไม่วิ่งมาหาคุณหรอกค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสัญชาตญาณสำคัญของคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดต้องรู้ค่ะ